ไม่ใช่ภาพถ่ายแต่เมื่อวานนะคะเป็นภาพถ่ายวันนี้เช้านี้มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกแล้วเมื่อดอกแก้วและช้างแดงซึ่งอยู่ใกล้กันบานสะพรั่งทั้งต้นเพื่อนๆดูต้นดอกแก้วสิคะย่าๆเปิดประตูบ้านมาเพื่อจะเตรียมตัวไปใส่บาตรกลิ่นหอมเย็นๆก็โชยมาค่ะดอกแก้วบานหมดทั้งต้นเลยบานทุกดอกนะคะช่อที่ให้ดูเมื่อวานที่ยังมีดอกตูมๆวันนี้บานหมดแล้วค่ะสวยงามมากค่ะทำให้เราตรึงอยู่กับช่อดอกแก้วเป็นเวลานานพอสมควรนะคะสวยงามและมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมโชยไปไกลมากเลยย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพามาดูต้นดอกแก้วและต้นกล้วยไม้ช้างแดงค่ะวันนี้ดอกแก้วบานสะพรั่งเลยค่ะพร้อมๆกับช้างแดงซึ่งกำลังบานอยู่นะคะไปชมกันเลยค่ะดอกแก้วกำลังบานนะคะเช้านี้พระอาทิตย์ส่องแสงเป็นแสงจ้าทำให้ภาพไม่ค่อยชัดค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพยายามหามุมกล้องแล้วค่ะใช้มือถือเครื่องเดียวเล่นเป็นอยู่ 3-4 ปุ่มเองค่ะตรงไม่ชัดคือกล้องหน้านะคะตรงถ่ายรูปตัวเองค่ะไม่ชัดกล้องหลังชัดเป็นปกตินี่คือถ่ายกล้องหลังนะคะดอกแก้วบานหมดทั้งต้นบานทั้งช่อเลยนะคะที่เมื่อวานเห็นอยู่มีดอกตูมๆไม่มีแล้วค่ะบานสวยหมดเลยมองแล้วมองอีกและต้องมายืนชื่นชมและก็นำความสวยงามเหล่านี้มาฝากเพื่อนๆนะคะต้นแก้วปลูกมาประมาณ 2-3 ปีค่ะนี่ต้นแก้ว1ต้นนะคะ1ต้นดอกหอมขนาดนี้หากเราปลูกรอบบ้านโอ้โหมีหวังเดินชมแต่ดอกแก้วครึ่งวันเช้าแน่เลยค่ะมองเข้าไปด้านในตรงนั้นเป็นที่วางกระถางไม้ร่มรำไรนะคะไม้อโกนิมาอยู่ตรงนั้นค่ะริมนี้มีแดดส่องมีแดดร้อนนะคะจึงปลูกดอกแก้วดอกแก้วเป็นไม้ชอบแดดหากมีแดดเขาก็จะออกดอกได้สวยงามค่ะหากเราปลูกที่ร่มดอกแก้วมักไม่ค่อยเป็นดอกหรือเป็นดอกน้อยนี่คือกระถางเทพนมที่ย่าทำคลิปไปเมื่อวันก่อนนะคะเทพนมที่มีลายด่างค่ะนี่คือหยกกาญจนาใบเขียวแถบขาวค่ะแก้วต้นนี้มีทั้งช่อใหญ่และช่อเล็กนะคะทั้งช่อใหญ่และช่อเล็กบานหมดเลยทั้งต้นค่ะนี่ช่อเล็กๆก็บานแต่มีช่อเล็กๆมีไม่กี่ช่อนะคะส่วนมากเป็นช่อใหญ่ๆเคล็ดลับที่ทำให้ดอกแก้วบานบ้านใครปลูกดอกแก้วแล้วไม่บานให้ตัดแต่งกิ่งนะคะพอตัดแต่งกิ่งออกไปและบำรุงต้นเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกอาจจะเป็นมูลวัวหรือมูลไก่ก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นมูลไก่เก่าหรือมูลวัวเก่าหรือนำไปหมักก่อนค่ะครั้งล่าสุดประมาณ20วันถึง1เดือนย่าใส่มูลไก่หมักใส่เยอะๆนะคะมูลไก่หมักหรือมูลวัวหมักใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนค่ะดอกแก้วจะเริ่มตูมและก็ออกดอกให้เราเห็นเพื่อนๆลองทำดูนะคะตัดแต่งกิ่งก่อนแต่อย่าตัดแต่งกิ่งหมดทั้งต้นนะคะเพราะดอกแก้วจะบานที่ปลายกิ่งหากเราตัดแต่งกิ่งหมดทั้งต้นก็รอให้กิ่งยาวก่อนค่ะตัดแต่งกิ่งล่างๆค่ะกิ่งล่างๆที่แก่มากแล้วตัดแต่งกิ่งและทีนี้ใส่ปุ๋ยบำรุงเขาก็จะออกดอกมานะคะกลิ่นหอมเย็นทำให้อารมณ์สดชื่นอารมณ์ดีนะคะแต่หากคนเป็นภูมิแพ้ก็คงไม่ชอบกลิ่นแบบนี้ค่ะบางคนภูมิแพ้กลิ่นดอกไม้อย่างนี้กลิ่นหอมไม่ได้นะคะก็จะไอหรือไม่ก็จามค่ะตรงนี้จะมีดอกอย่างอื่นขึ้นมาด้วยค่ะเพราะปลูกแล้วบางครั้งบางต้นไม่ดูแลเขาก็มีดอกให้เรานะคะนี่คือต้นไม้ที่อยู่ข้างๆบ้านค่ะThank you.
ดอกไม้เมื่อดอกไม้บานก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นค่ะวันนี้นอกจากชื่นชมดอกแก้วแล้วนะคะก็จะตัดดอกแก้วจัดใส่แจกันบูชาพระและบูชาบรรพบุรุษค่ะขณะนั่งปักแจกันอยู่นี้นะคะกลิ่นดอกแก้วหอมฟุ้งเลยค่ะตั้งแต่ปลูกดอกไม้ไว้บริเวณบ้านไม่เคยได้ซื้อดอกไม้อีกเลยนะคะ 2-3 ปีมาแล้วประหยัดงบไปได้เยอะเลยที่เห็นใบ20อยู่นั้นเป็นการทำบุญทุกวันค่ะสะสมตังค์ทำบุญมีเท่าไหร่ก็ทำค่ะเพื่อจะได้สะสมเงินไว้เวลาเราทำบุญใหญ่เราก็เก็บเงินตรงนี้นะคะพอได้เยอะก็นำไปเก็บใส่กระป๋องและไว้ทำบุญนะคะย่าย่ามีความเชื่อว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของแต่ละชีวิตนะคะจึงสะสมปัจจัยไว้ทำบุญตามโอกาสต่างๆกำลังที่เรามีค่ะและจัดดอกไม้บูชาพระก็ตามดอกไม้ที่เรามีนะคะส่วนบรรพบุรุษบูชาด้วยดอกไม้เพื่อระลึกถึงบุญคุณพระคุณของท่านนะคะและอุทิศบุญไปให้อย่างสม่ำเสมอย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you.